วันนี้วันสงกรานต์มาดูธรรมชาติตามซอยต้นไม้นะคะเงียบมากเลยค่ะเงียบมากเงียบดอกต้นไม้ของดอกมันคล้ายๆดอกมะลินะมากๆเลยจ้ะมาชมต้นไม้สวยๆแล้วกันนะคะข้างทางนี่นะคะไปใส่บาตรกลับมานะคะก็เลยเดินชมต้นไม้ด้วยการผ่อนคลายนะจ๊ะดูถนนค่ะโล่งนะคะในซอยนะคะในซอยถนนโล่งมากเห็นดอกไม้แล้วก็มีเองทำให้เราสดชื่นนะต้นไม้ปลูกทุกบ้านนะคะแบบสวยอากาศจะร้อนมากอากาศร้อนก็เลยพามาชมเดินเรียบนะคะชมต้นไม้ดอกไม้ใบพลูอันนี้ใบพลูนะคะร้อนขึ้นแบบสวยงามนะคะบ้านพี่เขาปลูกต้นไม้สวยเห็นไหมคะเป็นพุ่มเลยแบบนี้เลยจ้ะพุ่มเลยค่ะไปดูต้นไม้กันนี่นะคะสงกรานต์เราก็ดูต้นไม้เนาะสวยไหมคะอันนี้ทำมันก็ทำสวยจ้าไปดูเรื่อยๆนะคะดอกไม้สวยสวยสวยมากเลยถ้าขึ้นเป็นพุ่มจ้ะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขในวันสงกรานต์นะคะสาธุค่ะ